บึ้ง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 ครับโอ้ครับบึ้ง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 โอ้ปลาปลาปลาหักตัวน้องไม่ไปยังไงหุหุโอ้บาทที่สองครับตุ่นโยนตุ่นโยนถึงบาทนี้ครับบาทนี้บาทที่สามน้องเอ้ยแห้งที่ลึกหุ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 นี่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 เท่านี้สิโอ้น่าใส่ได้อะนี่ดีพี่น้องป้องปลายสุขคนสวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้ก็ออกมาให้มานาพี่น้องเอ้ยเบิ่งภูเขาเดียวนี่เป็นหน้าว่านะครับตัดแล้วพามาเบิ่งบรรยากาศท่องให้ท่องมาเข้าเขียวงามดีมีนิ่งข้าวว่าเขาตึกปลาได้ครับตก 2-3 มือแล้วไปหายายเนียมเบิ่งพี่กายนี่เคยมาถ่ายเพิ่นซะนิดนึงโอ้เสียงหน้ายายเนียมนอนๆทางเด้อนี่ครับเข่างามท่านยายเนียมงามเหรออืมงามขนาดเข่ายายเนียมผู้ใส่ปุ๋ยแล้วบ่ยังฮะยังป้าคืองามแท้น้ำเข่าน้ำก็น้ำก็เต็มเลยครับนางสาวเนียมนะครับนะนี่ก็ได้มาทายเพิ่นแล้วครับตึกปลาฝนตกเมื่อกี้นี่มันบ่หรือมันมาตะเฮิงบ่น้ำนี่แล้วมันมาเมื่อคืนนี่มาคืนนี่เจ้าพี่กายนี่เข้าเกือบออกห่วงเลยนะเนาะเข้ากลมเลยเนาะอันนี้เข้ากำลังพึ่งตั้งต้นสะน้อยๆนี่นะโอ้ 5,000 เพิ่นบ่ขายได้ครับสะน้อยๆนี่สักประมาณ25ตารางเมตรนี่ล่ะบ่ขายโอ้ยายเนียมลึกกิลีเขาเว้าใส่เสื้อตัวเก่านะครับนะปีกายนี่ก็สีนี่ละเบิ่ง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 ครับโอ้ครับเบิ่ง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 โอ้ปลา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 ตัวน้อยปลาเข่งกับปลาข้อเนาะตัวน้อยบาทเดียวนะครับนี่คือว่าวแล้วครับบองนี้มันเป็นท่าปลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลี่นะครับโดยใส่แง่งสีฟ้าๆนี่ล่ะอ้าวบักน้อยๆนะลงไปพิช้างอ่ะนะเบิ่งให้เบิ่งหน้าน้ำเต็มอันนี้โอ้ยสบายปีกายนี่มาถ่ายนี่เข้ากำลังสิออกห่วงไงเนาะเอาละเอาละเอาละพี่น้องเฮ้ยหุบหุบโอ้บาทที่สองครับตุ่นโยนตุ่นโยนโอ้ปื้อพี่น้องเอ้ยหุบหุบจะอ่อนเนาะสองบาทนะครับนะลึกกิลีตรงนี้ก็จะเป็นเวิ้งเนาะปลาเนียมเนาะปีกายอยู่ตัวห้าวสองนิ้วสองนิ้วเนาะทอดพอดีทอด
ปลาหมูมันเยอะมันมาตั้งหัวปีมันบ่ส่งข้าวอย่างเงี้ยมันจะผักเทงบ่ายแล้วไงโอ้ยมันถือสันนี่กับเอาสันใดอีเบ้เอ้ยพูดแล้วจิตใจนะอันนี้คือผู้รักษาการได้เนี่ยฮะปีนี้ตึกกระเทือแล้วปะเนียมเทือนี้เทือแรกนี่ครับปลาน้ำน้ำน้ำมันบ่ามานี่ยังบ่บ่าปานใดเนาะปีกายนี่ล้นคันเนาะมันมามันสิมาเป็นทางเดียวมันสิมาลงตรงนี้น้ำเนาะปะเนียมเป็นว่าบ่ได้พี่น้องเอ้ยใจคอเพิ่นสิเอาบาดคุหัวมาแล้วโอ้ยบักน้อยๆนะก็ได้เนาะโหตอมกวนพุ่นมานี่มานี่อันนี้ประมาณย่ำนี่นะเฮ้ยเพิ่งบาทนี่ครับบาทนี่บาทที่3พี่น้องเอ้ยแห้งพี่ลึกโอ้โห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 แต่ปลาบ่ใหญ่เฮานี่มือเฮานี่ซี่โอ้หาใช้ได้อันนี้ใครมีสะซื้อไปปล่อยสะเนาะซื้อไปเฮาอันสิตึกเฮาไปปล่อยเด้อเขาสั่งบ่นี่เป็นลีนะครับเป็นลีลีนี่ยังบ่ได้ใส่เป็นบ่ยังบ่อยากใส่บ่รู้บ่ใส่ปีนี้เบิ่งซะก่อนเนาะเป็นคนน้อยครับดูไว้ปั่นน้ำปั่นในเดี๋ยวเนาะโอ้ครับมีสะนี่ล่ะเอาปีนี้ค่อยเมาเอาเด้อ 5,000 เด้อสะน้อยนี่เด้อเอาละวะหมดยามมันแล้วจำแล้วแล้วก็จะถ่ายไว้เผื่อว่าให้คนกินนะปีเมื่อกี้นี่ได้อยู่ป่ะปลาปล่อยครึ่งนึงกระดูกลายที่สุดยามันบกหรือปล่อยมันบ่นักนี้แล้วกระดูกของมันสีลายเพราะว่าน้ำแห้งลงแล้วมันหนักกว่าแล้วมันกินไม่ทันมีแต่ผุดตุ้งมีแต่เวลามันข้าวมันเบลอมันไม่ให้เธอก็เลยมีเยอะนะมาเลยเนี่ยผมหมูมันใหญ่เลยเป็นแพร่อยู่ครับมันตื่นเสือจ้องแล้วยังไงหนุ่มเลยครับบาทโอ้ยโอ้โหโอ้โหจอมยุทธแห่งทุ่งตักแดดไดเนียมบาทที่อะไรนี่บาทที่4ตะคอนน้อยตะคอนน้อยขึ้นเนี่ยโอ้ยบาทที่4นะครับปูมันน้อยซื่อนะครับแม่ปลาลูกปลาหมอนะครับเหมือนปลาหมอข้างดำนะครับอันนี้นะจากแล้วจากว่ามันแม่นรีบบอกผมนี่แม่นนะมั้งแม่นปลาหมอข้างดำนะบ่อนแม่นปลาเข่งปลาเข่งนั่นแหละเขาเอิ้นปลาหมอนะเออของดีแม่นมันออกเดือดสะมันแม่นหรอกมันทั่วทั้งพุ่นเขาก็ตึกอยู่โคบอยู่นะพุ่นแม่นแม่น
โอ้ปลาหมอข้างดำอยู่ภาคอีสานมาอยู่ตรงนี้เองครับโตอันตัวน้อยที่นี้อยู่วะอันเดียวกันเลยเนี่ยยกบาทนี้ซื้อเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยผู้นักประมูเลยบาทนี้บาทที่5นี่ครับทางนี้ครับทางดำนี่ครับห้าบาทละเอิ้นเจ้ามาอีแม่ถังแล้วมันมามาแล้วเจ้ามาเอาไปตู้มนู้นนี่นี่ผมก็เป็นทำหน้าที่สอดสายตาแล้วเพื่อได้หุ้นเพื่อนตึกป่าหมอข้างดำนะครับนะอยู่ในภาคอีสานนี่เสริมมาโลดนอกจะเนียมยกโอ้ยผมเสื้อเดียวแล้วนะโทษแต่ละบาทนะครับนะโอ้โยภาษาบ้านเฮาบ่จักสิมีขับกันสิตายนะนี่นะครับเดี๋ยวมูนันมาเข้ามาฮุบมันมีฮุบเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพอบ่จักเมื่อพุ่นละเบิ่งกันฮะแห้งนี่แห้งหลายบาทนี่นะมาเบิ่งว่ามารุ่นกันว่าเท่าไรแล้วนี่มาที่ไหน6เอาไปส่งเขาก็ไปแล้วครับเอาไปส่งแล้วครับนายเนียมไปส่งแล้วผู้ครับมันหลายลายมันก็เต้นออกนะครับนะโอ้สบายเลยครับหอยเซรีกันหน่วยเฮากับปั้นมีตุ้มกุ้งตุ้มยังใส่ในที่ของตัวเองนี่ก็ปลอดภัยนะครับบ่ตุ้มตัวนึงนี่40 50บาทแล้วบาทเกือบเต็มครับปลาไม่ลายครับผมเป็นแผ่นมาแล้วเล็กลีโอ้ยบอกฉันพี่น้อยเย็นมาแล้วเริ่มมาแล้วบัวเขามันตื่นแล้วเบิ่งเงาพี่น้องเอ้ยแบบนี้โอ้ธรรมดาสิที่ไหนเรียนเยี่ยมเอ้ยตึกแล้วเอาเด้อ
นี่เอาตึกเฉพาะสาตึกในเจ้าเนาะนี่นี่คือบรรยากาศการหาอยู่หากินนะครับนะบ้านแถวบ้านสร้างเดียวนี่ก็บ่มีหยังหลายนะครับฝนตกมาน้ําหลากมาก็ตึกป่าโดยเฉพาะยายเนียมนี่ได้หลายจนบ่อยากเอาตากเป็นคนแบบใดผมก็บ่เข้าใจน้ํายายเนียมพื้นเขาดิ้นตายสิยังได้ปูได้ป่าเป็นประเด็กเลยยายเนียมป่าหมอข้างดํานะครับที่กำลังดังๆเดี๋ยวนี้แหละครับนี่อยู่นายายเนียมนี่นะครับนะตาหมอบ้านเฮานี่แหละครับเดี๋ยวให้หมูนี่ลงก่อนเนาะลาดนอกจะเงียบนอกไปแล้วมูนี่ไปแล้วเห็นว่าจะเนียมครับผมลายไปเงียบพ่อหยกไปตรงนี้เอาแม่จะเนียมบาละกิโลปฏิงกลายนะพวกผู้ว่าวน้อยผู้ปอผู้ผู้พี่น้องเอ้ยปุบปิบอยู่ป่าสุมากมากก็จะเป็นป่าเข่งมันเนาะลูกป่าข้อก็มีเนาะโอ้ครับผมพันเนียมเนี่ยมันก็สิได้เมื่อนะครับเพิ่นเว้าบ่มีคนสร้างเพิ่นเว้าโอ้ได้บ้านละกิโลก็เซาล่ะไปตอนนี้ยายเนียมก็พอเป็นที่พอใจแล้วบ่มีออเดอร์เพิ่นเว้าเอาตัวมันปิดตายนะเทลงบ่มันปิดตายนะนี่ครับมาปล่อยในหน้าเจ้าของมานี่เป็นการตลาดที่แยบยลที่สุดเลยปล่อยไว้จะนอนมันก็ใหญ่เนาะมันสิไปบ้องอื่นอยู่บ่นี่ฮึมันไปแล้วมันไต่ขนาดให้มันไปให้มันไปมันก็ทิ้งสิลงมองเก่าเนาะขนาดน้ำบ่ห้าได้เนาะใจเนียมเนาะนี่เนาะให้นี่มันล่วงไปใส่ให้นี่ให้ที่เจ้าตึกนี่นี่ตอนนี้แหละแค่นี้แหละหน้าค่อยกับแค่นี้แหละ
เอาแล้วน้ำมันมาใช้คือไหลตลอดมันจะมันก็แห้งแล้วเนาะมาตาหน้ากับเอวหมดแล้วโอ้มาละผู้โอ้ครับครับครับเอาละครับนะเป็นวิธีชีวิตของคนอีสานลงมาแต่แถวสกลนครเฮานี่ถ้าใครขยันกับบ่ยะเนี่ยอยู่เนี่ยกินแบบเยี่ยมเนี่ยซื้อตึกได้บาทละกิโลยังเอาบ่ได้อยู่โอ้ยอุกอ่างน้ำเพิ่นเด้เพิ่นสิเอาบาทละเจ้านี่ก็ท้องขมิ้นเขาเอาปลานิ่นข้างดำเอ้ยปลาหมอข้างดำมันมาปล่อยเด้ภาคอีสานเฮาเจ้าสิเอาอยู่บ่เอาไปเฮ็ดปลาแดกได้โอ้ยอยู่ตัวฮะบ่กินมันละทนบ่บ่เอาบ่เอาครับนี่ครับนี่ก็เป็นการทำมาหากินของคนยังแถวภาคพื้นสกลนครนะครับนะหากินแบบง่ายๆนี่ขนาดน้ำยังบ่มานะป่ายังบ่ลงยังได้ขนาดนี้นะครับแค่ฝนหาแรกซื้อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องแจ้งเดียร์ Channel สวัสดีครับ